ลบเพราะว่าได้รับจดหมายจากพี่มากเราก็สลบเสียใจมากค่ะรู้จักปลาไหลต้มเป็ดเด็กน้อยเอ๊ะฉันทำปลาไหลต้มเป็ดฝ่ายยากมั้ยขอบใจมากนะพ่อเพิ่งรู้เมื่อวานค่ะถามพี่เท่งพี่เท่งบอกว่าเป็นปลาอะไรอ่ะปลาไหลเหรอที่เป็นๆแล้วมาใส่หม้อเลยอะไรเงี้ย